อ่ะโอเคครับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกท่านนะที่กำลังติดตามไลฟ์สดของเราอยู่ณปัจจุบันนี้นะซึ่งวันนี้เนี่ยหลังจากที่พวกเราได้แจ้งในเรื่องของการจัดกิจกรรมนะรำลึก1ปีผู้ลี้ภัยที่ถูกอุ้มฆ่านะฮะในประเทศลาวเนี่ยซึ่งเราก็มีนัดหมายกันนะฮะไว้ที่หน้าสถานทูตไทยประจำกรุงปารีสนะฮะประเทศฝรั่งเศสแต่ว่าเนื่องด้วยว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการหยุดประท้วงของพนักงานระเบียบกิจแรงงานสหภาพแรงงานรถไฟนะครับสภาพมันทำให้ระบบการขนส่งในปารีสทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอัมพาตหมดนะครับไม่ใช่เฉพาะในปารีสทั่วฝรั่งเศสฉะนั้นแล้วในการจัดกิจกรรมของเราที่หน้าสถานทูตไทยนะฮะก็เป็นอันว่าได้ยกเลิกไปแต่ว่ากิจกรรมของเราก็จะมาจัดในรูปแบบของย่อยๆนะฮะดนตรีในสวนดนตรีในสวนก็เป็นการร่วมรำลึกถึงซึ่งกิจกรรมใหญ่ที่จะจัดขึ้นเนี่ยในประเทศไทยนั้นก็มีในวันพรุ่งนี้นะฮะจัดโดยทีมงานของทนายอานนท์ที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะฮะถ้าเกิดว่าใครมีเวลาว่างในช่วงวันเสาร์อยากจะไปร่วมรำลึกถึงผู้ลี้ภัยที่ถูกอุ้มหายไปร่วมกันประจานความโหดร้ายของรัฐบาลไทยที่กระทำต่อผู้คิดต่างทางการเมืองก็สามารถที่จะไปร่วมได้ในวันพรุ่งนี้นะฮะเวลา 19:00 นนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาโหมโรงกันก่อนกับไฟเย็นนะฮะก่อนที่เราจะเข้าสู่ขั้นตอนการร่วมรำลึกไปพร้อมๆกันสำหรับวันนี้ครับพระจอมทองพวกสักดินนาสำราญบนหัวคนสานานโสมมปลดมันออกไปออกมาขับไล่มันไอ้พวกฉันพาเด็ดการไล่มันไปสั่งประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละ เดี๋ยวกล้องก็จะมีอันเป็นไปอยู่เรื่อยนะพี่น้องฮะเริ่มยังไงต่ออาร์ติโต้มาเชิญวันนี้เราก็จะมาเล่าถึงเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นปีที่แล้วนะครับว่าสถานการณ์ที่ประเทศลี้ภัยประเทศ2มันเกิดอะไรขึ้นมันมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นกับกลุ่มผู้ลี้ภัยกลุ่มอาจารย์สุรชัยแต้ด่านและผู้ติดตามทั้ง2คนนะครับก็อาจารย์คือก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องของรายละเอียดว่าในเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในวันนั้นเนี่ยนะฮะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างมีผู้สูญเสียกี่คนยังไงเนี่ยสิ่งแรกที่ประชาชนคนไทยต้องเข้าใจก่อนเลยว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นณเมื่อ1ปีที่แล้วนั้นมันคือเรื่องจริงคือมันก็มีการพยายามที่จะออกมาพูดจากหลายฝ่ายว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นแค่การจัดฉากเป็นการเป็นการจัดฉากบางคนบอกว่าเป็นการรับเงินจากคุณทักษิณชินวัตรจำนวน10ล้านเพื่อที่จะหยุดเคลื่อนไหวเพราะว่ากลายเป็นเป้ามานานแล้วแต่ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่จริงๆอยู่ในเหตุการณ์จริงๆเนี่ยนะฮะเขาก็จะไม่มีทางรู้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะคือสิ่งจริงๆมันไม่ใช่กรณีของอาจารย์สุรชัยแล้วก็ทีมงานพี่ภูชนะพี่กัสรที่ถูกอุ้มฆ่าอุ้มหายไปมากก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีอย่างดีเจซุนโฮก็ถูกอุ้มหายไปโดยที่ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าชะตากรรมเป็นยังไงแต่ว่าเราก็เชื่อมั่นได้ว่าคงจะถูกฆ่าทิ้งเหมือนกันหลังจากที่กรณีของดีเจซุนโฮมาก็มีกรณีของโกตินะฮะซึ่งอันนี้ก็หายสาบสูญไปเหมือนกันแล้วก็หลังจากกรณีอาจารย์สุรชัยก็มีอีกแล้วก็มาของลุงสนามหลวงแล้วก็มากรณีของอาจารย์สุรชัยสดานซึ่งเป็นเคสที่ค่อนข้างที่ชัดเจนว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการกระทำโดยการสั่งการของรัฐไทยโดยผู้มีอำนาจนะฮะในการสั่งการให้มีการอุ้มฆ่าทีมของอาจารย์สุรชัยและหลังจากนั้นมาก็มาเป็นทีมของลุงสนามหลวงที่ถูกอุ้มหายไปเหมือนกันคือสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นข้อยืนยันชัดเจนว่าในสังคมไทยนะฮะมันยังมีระบบส
ารเตี้ยมันยังมีระบบการมาเฟียมาเฟียอุ้มฆ่าบังคับให้หายสาบสูญซึ่งมันไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นมาในยุคสมัยนี้ก่อนหน้านั้นนะฮะนักเคลื่อนไหวทางการเมืองนักเคลื่อนไหวทางสังคมนักการเมืองบุคคลสำคัญที่มีความคิดที่แตกต่างหรือคัดค้านนโยบายของรัฐโดยเฉพาะคนที่มีความคิดต่อต้านสถาบันกษัตริย์นี่นะครับถูกอุ้มหายอุ้มฆ่าหายสาบสูญเนี่ยมาแล้วแค่เป็นซ้ายเป็นสังคมนิยมสมัยก่อนเขาอุ้มฆ่ากันเหมือนหัวหน้าพรรคสังคมนิยมประเทศไทยดร.บุญสนองบุญโยธยาครับยิงทนายสมชายนิรภัยจิตที่ต่อสู้ในเรื่องของเตียงสิริพี่น้องมุสลิมหรือว่าเตียงสิริคันพวกกลุ่มนักการเมืองอีสานจำลองดาวเรืองอันนั้นถูกสังหารสังหารโดยฝีมือของอำนาจรัฐไทยอำนาจรัฐไทยณปัจจุบันนี้นะฮะการต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยมันขึ้นมาถึงในยุคที่มีการพูดถึงความชั่วร้ายของสถาบันกษัตริย์มันดำเนินมาถึงช่วงที่คนพยายามที่จะเรียกร้องให้สถาบันกษัตริย์เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนตัวเองปรับปรุงสถานภาพจากสถาบันที่เป็นสมมติเทพให้กลายเป็นสถาบันทางการเมืองที่อยู่ภายใต้กฎหมายธรรมนูญสามารถที่ตรวจสอบได้แต่มันก็ไปขัดต่อความรู้สึกขัดต่ออำนาจของชนชั้นปกครองที่ประโยชน์ที่เขาอ้างตัวเองว่าเขานี่นะครับเป็นกลุ่มตระกูลที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นกลุ่มตระกูลที่มีตัวแทนของพระนารายณ์เป็นกลุ่มที่มีผลประโยชน์ให้กับประเทศชาติอย่างมากมายมันก็จะเป็นที่มาของวัฒกรรมในส่วนของถ้าไม่มีสถาบันกษัตริย์ก็ไม่มีแผ่นดินไทยอยู่อันนี้เป็นสิ่งที่ปลูกฝังมาทีนี้พอมีกลุ่มคนที่ออกมาพยายามที่จะทำลายหลักการความเชื่อที่มันอุปโลกความเชื่อที่มันโกหกแบบนี้นะฮะกลับกลายว่าคนกลุ่มนั้นกลายเป็นอาชญากรต้องถูกกำจัดต้องถูกไล่ล่าแม้กระทั่งคนในสังคมไทยเองก็พยายามที่จะสร้างวัฒนธรรมต่างๆเช่นถ้าเกิดคุณไม่รักสถาบันกษัตริย์คุณก็ออกจากแผ่นดินนี้ไปซึ่งแผ่นดินเนี้ยมันเป็นแผ่นดินประชาชนนี้นะสละเลือดสละเนื้อเนี่ยไปสู้รบปกมือเพื่อจะสร้างเป็นผืนแผ่นดินให้กับประชาชนคนไทยได้อยู่ไม่มันไม่ใช่เป็นกษัตริย์ตามที่เขาอ้างกันมานะซึ่งวันเนี้ยเราก็เห็นชัดเจนว่าความโหดร้ายป่าเถื่อนของผู้ปกครองไทยเนี่ยทำอะไรบ้างกับผู้ที่คิดเห็นต่างทางการเมืองพวกเรานะก็คือหนึ่งในเหยื่อของการถูกไล่ล่าของการถูกตามล่านะฮะหนีตายมาจากประเทศที่สองเพื่อที่จะมาลี้ภัยในประเทศที่สามซึ่งมาถึงวันนี้นะฮะเราก็จะมาร่วมกันจัดกิจกรรมรำลึกถึงเหล่าวีรชนของพวกเราที่สูญหายไปและหลายคนถามว่าทำไมต้องเลือกเอาวันนี้วันที่13ธันวาคมเป็นวันที่เราออกมาพูดทำไมมันมีเหตุการณ์ต่างๆหลายวันที่มันเป็นวันสำคัญทำไมเราไม่พูดถึงซึ่งสิ่งที่เราต้องการจะพูดถึงในวันนี้คือเราต้องการที่จะรำลึกถึงผู้ที่ถูกอุ้มหายโดยรัฐไทยซึ่งมันมีหลักฐานพยานประจักษ์ชัดเจนว่านี่คือความโหดร้ายป่าเถื่อนที่มันเกิดขึ้นจริงๆมันมีการฆ่ากันจริงๆมีการกระทำต่อผู้ที่เห็นต่างทางการเมืองโหดร้ายป่าเถื่อนมากซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เราต้องการบอกกับคนในสังคมไทยเราต้องการบอกกับคนทั่วโลกว่าประเทศไทยมันไม่ใช่ดินแดนแลนด์ออสมาอย่างที่ทุกคนพูดถึงประเทศไทยเปลือกที่คุณมองว่ามันเป็นดินแดนสุวรรณภูมิเป็นดินแดนอู่ข้าวอู่น้ำมีความสุขประชาชนมีความสุขแท้จริงแล้วลึกๆแล้วเนี่ยนะฮะมันแฝงไปด้วยความป่าเถื่อนที่มันเกิดขึ้นกับคนในสังคมไทยเอาละฮะเราก็จะมอบเวทีนี้ต่อไปให้กับทั้งพี่ขุนทองแล้วก็พี่จอมได้ร่วมพูดถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับเชิญครับผมเป็นเริ่มต้นก่อนก็คือเมื่อมีการรัฐประหาร57เนาะก็มีการจองขยับเข้าไปใกล้ๆไปลี้ภัยออกไปที่ประเทศที่2นะครับก็มีกลุ่มที่ทําสถานีวิทยุขึ้นมาต่อต้านอํานาจคณะรัฐประหารเอาคืนเอาคืนเอาคืนเป็น3กลุ่มหลักใหญ่ๆก็คือกลุ่มสถานีปฏิวัติประเทศไทยของอาจารย์สุรชัยแล้วก็กลุ่มไทยเลสพันธรัฐไทยยังที่ยังกลุ่มไฟเย็นกลุ่มไฟเย็นแค่นั้นมีแค่2กลุ่มตอนเริ่มแรกมีประมาณ2กลุ่มแล้วก็ตอนหลังก็คือมีการแยกตัวออกไปมาเป็นกลุ่มชาวพันธรัฐไทยแล้วก็ของอาจารย์ชีพอาจารย์ชีพหรือลุงสนามหลวงนะครับก็เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่ฝ่ายทางการรัฐไทยได้พยายามส่งเขาเรียกหนังสือขอตัวหนังสือตามทวงถามให้ฝ่ายรัฐบาลของประเทศที่2ให้ที่หลบภัยเนี่ยส่งตัวกลับพยายามหาทางจะปิดสถานีพยายามจะทำทุกอย่างเพื่อให้การต่อต้านนั้นสิ้นสุดลงแต่ปรากฏว่า
ทางประเทศที่2ไม่ยอมรับว่ามีพวกเราอยู่ตรงนั้นแล้วก็อีกอย่างนึงประเทศที่2นั้นไม่ได้มีกฎหมายหมิ่นพระบรมราชานุภาพนะครับเขาก็ไม่ได้อินอะไรกับเรื่องต้องมานั่งกราบตีนกันนะครับแล้วก็เลยผ่านระยะของการจัดสถานีต่างๆไว้ได้อย่างประมาณ4ปีครับ4ปี5ปี3ปี4ปีได้ครับแล้วก็ทีนี้พอจัดไม่ได้ช่วงระยะหนึ่งอำนาจรัฐของฝั่งไทยเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเขาเข้ามาในหลายรูปแบบเข้ามาทั้งการลงทุนเข้ามาทั้งการเมืองการทหารการปกครองการบริจาคอะไรต่างๆมาในหลายรูปแบบมากมายแล้วก็ส่งคนส่งกองกำลังเข้ามาแทรกซึมอยู่ในพื้นที่ต่างๆมากมายในพื้นที่ที่พวกผู้ลี้ภัยอยู่กันนะครับแล้วก็มีการอุ้มหายรายแรกอุ้มฆ่าคือดีเจซุนซูนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คือมีความพยายามที่จะขอตัวพวกเราแล้วก็ทุกๆสถานีทั้ง3สถานีที่จัดรายการเป็นหลักเลยที่เขาต้องการให้ถูกปากและนี่ว่าเขาทำไม่สำเร็จแต่เขามาสำเร็จในช่วงยุคหลังอย่างที่บอกเขามาในหลายรูปแบบแล้วก็มีเม็ดเงินมหาศาลมาพร้อมกันในวันที่12ธันวาคมนะครับปีที่แล้วคณะของประยุทธ์จันทร์โอชาและคสช.เนี่ยได้ไปเยี่ยมเยือนประเทศที่2นั้นที่เป็นบ้านอย่างไม่เป็นทางการพร้อมเงินบริจาคให้เปล่า75ล้านบาท75ล้านบาทโดยอ้างว่าเป็นเรื่องของการบริจาคช่วยเหลือน้ำท่วมและในวันที่12นี่แหละเราก็ได้รับคำสั่งว่าให้ย้ายที่อยู่ให้ย้ายที่อยู่เชิญทุกคนทุกสถานีให้ย้ายไปที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ที่เดิมฮะให้ย้ายเพราะว่ามันไม่ปลอดภัยเพราะเขาบอกว่าฝ่ายนู้นคือส่งกองกำลังทหารหรือจีมาในนอกเครื่องแบบอะไรต่างๆเข้ามาหลากหลายมากเจ้าหน้าที่เขาแจ้งมาแล้วว่าพวกเขารู้พิกัดเราหมดดังนั้นพวกคุณต้องย้ายอะไรทำนองนั้นก็เราก็ย้ายกันหมดแต่ปรากฏว่าอาจารย์สุรชัยไม่ย้ายคืออย่างนี้ช่วงนั้นจริงๆวันนั้นต้องบอกก่อนว่าเรามีนัดไปวาเคชั่นกับอาจารย์สุรชัยมีนัดจะไปตกปลากันบ้านอาจารย์สุรชัยไปกินข้าวกันบ้านอาจารย์สุรชัยเพราะปกติเราจะสถานีไฟเย็นเนี่ยจะไปหาจันทุชัยกันประมาณเดือนละครั้งประมาณคือก่อนหน้าเหตุการณ์เนี่ยมันก็เราก็ไปจัดการไลฟ์สดใช่เราก็ไปไลฟ์สดที่บ้านจันทุชัยเดือนก่อนหน้านั้นเลยเดือนแล้วทีนี้เราก็ไปทุกเดือนเลยคือเราไปตกปลาบ้างเราไปทำกิจกรรมไปทำอาหารกินกันกับจันทุชัยบ้างทีนี้วันนั้นเนี่ยมีการแจ้งด่วนเข้ามาว่าทุกคนต้องย้ายเราก็ไม่ได้เราเลยเปลี่ยนแผนไม่ได้ไปที่บ้านจันทุชัยแต่พี่สหายร้อยไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนแผนแต่ว่าเป็นการติดต่ออาจารย์สุรชัยไม่ได้ตอนแรกเราว่าจะไปที่นั่นกันตอนแต่ติดต่อไม่ได้ชวนไปบ้านเขาที่เพิ่งสร้างใหม่ในนอกพื้นที่แล้วเราก็เลยพุ่งหน้าตรงไปเพราะตอนนั้นเนี่ยเราโทรหาพี่กาสลองเพราะกะจะให้พี่กาสลองมารับแต่ว่าไม่เป็นไรแต่ปรากฏว่าโทรไม่ติดติดต่อไม่ได้ครับนี่ก็เลยพอวันนั้นเนี่ยมันก็มีกลุ่มคณะบุคคลเข้ามาเยี่ยมเข้ามาไม่รู้ว่าเป็นกลุ่มแฟนคลับหรือกลุ่มอะไรก็ตามเนี่ยเข้าไปเยี่ยมที่บ้านของอาจารย์สุรชัยเขานะครับแล้วแต่ทีนี้ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาเข้าออกหรืออะไรช่วงเวลาไหนตอนนี้เหตุการณ์ที่ทำให้หายไปเนี่ยทางป้าน้อยเนี่ยได้แจ้งว่าอาจารย์สุรชัยเนี่ยมือถือเขาติดต่อสัญญาณเน็ต Wi-Fi เนี่ยได้แค่เฉพาะที่บ้านที่เราเตอร์ที่บ้านเขาแต่การอ่านไลน์ครั้งสุดท้ายจากเพื่อนเนี่ยคือเวลาประมาณตีหนึ่งครึ่งแล้วไม่ได้ตอบคืนวันที่12นะคืนวันที่12แล้วก็ไม่มีการตอบนั่นคือครั้งสุดท้ายที่เราพอจะทราบได้ว่าเขาอยู่พิกัดที่บ้านเพราะว่านั่นคือเราเตอร์ของที่เครื่องอาจารย์สุชัยสามารถต่อเข้าที่บ้านได้ทีเดียวนะครับก็ดังนั้นเราเลยพอจะทราบระยะเวลาคร่าวๆของการเกิดเหตุการณ์ในวันนั้นก็คือช่วงกลางคืนของคืนวันที่12ต่อวันที่13แล้วเช้าวันต่อมาก็คือยังไม่มีใครได้ทราบเรื่องราวว่าอาจารย์สุรชัยหายไปหรือว่าบางคนก็มีข่าวลือบอกว่าอ๋ออาจารย์สุรชัยไปที่ปลอดภัยแล้วอาจารย์สุรชัยเตรียมเดินทางไปฝรั่งเศสที่3ไปอะไรที่เป็นปลอดภัยซึ่งล้วนเป็นข่าวโกหกนะครับคือถ้าใครได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดต้องลองไปถามพี่โด่งอัธชัยไปเอาข่าวจากใครมาไม่ทราบว่าอาจารย์ดวงชัยปลอดภัยดีแล้วก็เอามาปล่อยต่อนะซึ่งมองกลับไปแล้วคนที่ให้ข่าวนั้น
ผมบอกเลยว่ามีอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าเราพยายามติดต่อสื่อสารกันแล้วก็เราหากันไม่เจอเพื่อที่ต้องการบิดเบือนข่าวนี้เพื่อให้เกิดการไม่ต้องติดตามใช่ไหมใช่ใช่ไม่ต้องตามเรื่องไม่ต้องติดตามอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วหรือว่ากำลังไปในที่ปลอดภัยคือมันมีกระแสข่าวออกมาแบบนี้ค่อนข้างมากเพื่ออำพรางจนกระทั่งสองอาทิตย์วันที่26ธันวาครับมีศพแรกลอยขึ้นมาที่ท่าจำปาที่ฝั่งไทยแล้วก็วันที่27มีศพหนึ่งลอยขึ้นมาที่ริมโขดที่ฝั่งไทยแล้วก็วันที่29เป็นอีกศพหนึ่งแต่ทีนี้วันที่26เนี่ยพอศพลอยขึ้นมาเนี่ยผู้ใหญ่บ้านท่าจำปาตรงนั้นเขาบอกว่าติดภารกิจ7วันอันตรายเลยไม่ได้เก็บผู้ศพขึ้นแค่เอามาลากเอาเชือกผูกไว้ริมน้ำแต่ตอนกลางคืนไม่ได้เก็บผู้ขึ้นมาตามระบบหลักนิติวิทยาศาสตร์แล้วเช้ามาศพก็หายไปอันนี้คือที่ผู้ใหญ่บ้านที่ผมบอกกรณีว่านี่คือการอำพรางศพกรณีศพที่2กับศพที่3เนี่ยพอไปชันสูตรพลิกศพปรากฏว่าเป็นพี่ผู้ชนะกับพี่กาสลองผลเลือดออกมาชัดเจนดังนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่ศพจะมีแค่นี้ผลตัว DNA ผลตัว DNA มันออกมาชัดเจนอย่างนั้นแต่ทีนี้ว่านี่คือสิ่งที่เป็นปัญหาว่าศพของอาจารย์สุรชัยอำพรางหายไปนะแล้วก็เป็นปัญหาต่อเนื่องมาว่าพอศพถูกอำพรางหายไปป้าน้อยภรรยาตำรวจชัยไปแจ้งความที่ไหนก็ไม่มีใครรับแจ้งความทั้งกองปราบทั้งตำรวจไม่มีใครรับแจ้งความว่าผู้เป็นบุคคลสูญหายบุคคลถูกลุ่มฆ่าบังคับให้สูญหายเนี่ยพอทันเกิดเหตุที่เขาไม่สามารถแจ้งความได้ก็ไม่สามารถออกใบมรณบัตรได้นะครับฉันดังนั้นพินัยกรรมหรือว่านิติกรรมการเงินอะไรต่างๆของตำรวจชัยไม่สามารถดำเนินการต่อได้เลยรวมถึงแม้แต่กรณีของศาลนะครับกรณีคดีที่รอยัลคลิฟที่พัทยาศาลก็ยังที่ล้มประชุมอาเซียนศาลก็ยังสั่งปรับค่าประกันนายประกันอยู่จำนวน 500,000 บาทนะครับเพราะว่าเราไม่มีใบมรณบัตรไม่สามารถออกใบมรณบัตรมันเป็นการกลั่นแกล้งซ้ำเติมต่อเนื่องไปถึงครอบครัวของอาจารย์ไปด้วยนะครับก็เป็นอะไรที่แย่มากที่รัฐไทยจะทำและซ้ำเติมย่ำยีเหยียบย่ำขนาดนี้ก็ในวันนั้นเนี่ยเราได้รับการแจ้งเตือนมาก่อนนะว่ามีการเข้ามาในพื้นที่โอ้ยมันเข้ามาทั้งปีใช่ๆมันเข้ามาทั้งปีเราก็ต้องระมัดระวังอยู่ตลอดการจริงๆแล้วเราระวังตัวตลอดแต่ครั้งนี้มันเข้ามาเป็นหมู่คณะไงคือเข้ามากันเยอะแล้วเป็นทางการอะไรทำนองนี้เอ้ยไม่เป็นทางการไม่เป็นทางการแต่นี่ก็มีคำถามตามมาบอกว่าทำไมถึงเชื่อมั่นว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นการกระทำของรัฐไทยทำไมไม่มองไปประเด็นอื่นอย่างที่มีหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะเป็นการอุ้มฆ่ากันเองอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่มีเหตุผลอะไรที่คนจะฆ่ากันเองเพื่อให้แพ้หรอเพื่ออะไรอ่ะมัน make sense หรอถามว่าคนที่ตามลากผู้ลี้ภัยที่ยังคงเปิดสถานีตอบโต้อำนาจคสช.ก็มีอยู่แค่กลุ่มเดียวที่ตามล่าแล้วเรารู้จักกันหมดเรารู้จักกันหมดแล้วนอกจากพวกเดียวกันที่ไปรับใช้คสช.หรือคอรวน.อันนี้เป็นอีกประเด็นนึงที่สำคัญเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งผู้ลี้ภัยในประเทศที่สองเนี่ยผมต้องบอกก่อนมีทั้งสายอาวุธมีทั้งสาย112ซึ่งสายอาวุธบางส่วนนะครับสายอาวุธบางส่วนอันนี้สำคัญมากครับสายอาวุธบางส่วนเคยทำงานให้กับทวีไกรคุบบ้างทวีไกรคุบนี่ก็ใช่เหรอใช่ครับพ่อปวีนาเนี่ยนะเมื่อก่อนเขาแดงแบบฮาร์ดคอร์เลยหนุนสนับสนุนทุกอย่างให้โกติแล้วก็มีกลุ่มของหลายๆกลุ่มที่อยู่ในเสื้อแดงที่เป็นฮาร์ดคอร์ที่แบบเขาเรียกว่าอะไรพยายามตอบโต้ด้วยอาวุธอะไรก็มีแล้วนี้พอเกิดการลี้ภัยปุ๊บฝ่ายที่มีติดกองกำลังอาวุธอยู่ที่ลี้ภัยไปฝั่งเราที่ลี้ภัยถ้าเกิดว่าไม่ทำตามนายเดิมต่อก็อยู่ไม่ได้อยู่ลำบากหรือว่าถ้าทำตามต่อก็อาจจะรอดมันก็เลยเป็นข้อสังเกตข้อสงสัยว่าทำไมไม่ได้มีใครถูกล่าหรือถูกเกลียดหรือถูกอะไรแบบนี้เลยในกลุ่มที่ไม่ได้ทำการตอบโต้ในสถานีวิทยุแล้วก็หลายคนพอพวกเรารีไพออกมาฝรั่งเศสออกมาได้หมดเขาก็ได้ปกติสามารถกลับบ้านสามารถอะไรได้มันก็แปลกนะครับแล้วทีนี้ถ้าเชื่อมโยงได้ดีๆเนี่ยไม่ว่าจะทำมนัสเอ่ยไม่ว่าจะ
ตระกูลไกคุกไม่ว่าจะแรงเรื่องอีสานเรื่องเขาเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้เขาเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ไม่ใช่ไม่เกี่ยวนะครับรวมถึงหลายๆกลุ่มที่มีคอนเนคชันกับรัฐบาลของประเทศฝั่งเพื่อนบ้านเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งคือคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยตอนยุคที่เป็นรัฐบาลเนี่ยพยายามผลักดันให้ประเทศเพื่อนบ้านเป็นแบตเตอรี่ของอาเซียนผลักดันการลงทุนเรื่องเขื่อนเรื่องสร้างเขื่อนอะไรต่างๆประมาณ20กว่าเขื่อนแต่ทีนี้พอการส่งมอบของเขื่อนเนี่ยมันลงในปี58แต่ว่าถูกรัฐประหารในปี57ดังนั้นอำนาจการบริหารต่างๆจัดการต่างๆของเขื่อนต่างๆที่เขาไปลงทุนไว้เนี่ยมันถูกเปลี่ยนมือเป็นของคสช.ทั้งหมดในปี57ดังนั้นเขามาทุกทางมาทั้งการลงทุนมาทั้งอำนาจบริหารมาในคราบนักลงทุนมาในคราบนักลงทุนและนักลงทุนที่มีอิทธิพลทางอะไรต่างๆเพราะเขามีเขื่อนในมือที่เขาควบคุมอะไรบางอย่างแล้วยังถูกไอ้พวกที่ลี้ภัยมาด้วยกันเป็นไส้ศึกอีกมีไส้ศึกตรงนี้สำคัญนะพี่น้องเราไม่รู้ใครเป็นใครเราไม่รู้ใครทำงานให้ใครนี่รับได้แต่คาดเดาฮะหลักฐานหรือไม่มีหรอกแต่เราก็สังเกตจากพฤติกรรมนะฮะสังเกตจากพฤติกรรมครับก็คุณแยมมี่มีอะไรจะเล่าเพิ่มเติมไหมก็เดี๋ยวสลับกับเล่นดนตรีโอเคโอเคเพลงอะไรคุณตั้งกีตาร์หรือยังตั้งแล้วเอาเพลงอะไรก่อนเอาเพลงก็เพลงได้ทราบว่าอาจารย์สุรชัยเขาชอบเพลงอยู่นกสีเหลืองเพลงอยู่เพลงนึงนะครับที่ที่เขาได้เข้าร่วมต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนะครับเขาก็เอามาเลยมาบังนี้ก็ได้มาบังให้ใกล้ชื่อเพลงว่านกสีเหลืองนะครับผมก็จริงๆเคยเล่นเมื่อนานมาแล้วตอนช่วงทําค่ายเป็นเด็กค่ายอะไรพวกนี้ไม่ได้ก็มาลองดูอีกครั้งนึงเนาะนกสีเหลืองvoilà bon, il faut partir ça et non encore avec ça d'accord c'est pas possible okay y a pas de souci pardon y a pas de comment là là ok pas mal ปิดจบ ok ก็ประมาณนี้แหละกันก็พอดีว่าสถานที่ไม่เอื้ออำนวยเท่าไหร่นะครับก็โอเคแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีการใช้เสียงหรือเปล่าหรืออะไรก็ใช้เสียงปิดโอเคเขาปิดเนาะปิดสวนเหรอโอเคเขาปิดสวนเราไม่รู้เราไม่รู้ขอให้เขาไปเราก็เอาเป็นว่าเราให้กำลังใจกับคนที่ยังสู้ต่อในประเทศไทยทุกคนรวมถึงป้าน้อยแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เราก็ต้องช่วยกันเขาเรียกว่าอย่าให้พวกนี้ด้วยป้าน้อยเขาโดดเดี่ยวนะครับเพราะว่าเขาถูกกระทำย่ำยีต่อจากอำนาจรัฐไทยค่อนข้างหนักนะครับแล้วก็ฝากกิจกรรมพรุ่งนี้ที่ทนายอนนท์ได้ประชาสัมพันธ์ไว้ด้วยนะครับก็ชื่อกิจกรรมว่าใช้เลือดเท่าไหร่เนาะล้างสังคมซ้ำนะครับก็
ถ้ามีโอกาสเราคงจะได้พยายามไลฟ์กันอีกรอบเรื่อยๆแก้ตัวใหม่แล้วแก้ตัวใหม่วันนี้สถานที่เราไม่เอื้อมหน่วยเท่าไหร่โอเคบ๊ายบายบ๊ายบาย